ที่มีความสำคัญมากต่อประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะที่แอคเมกเนี่ยเป็นเกิดขึ้นจากความริเริ่มของรัฐบาลไทยนะครับซึ่งเป็นความริเริ่มที่แสดงถึงความรับผิดชอบของเราที่มีต่อภูมิภาคเป็นความแสดงการแสดงความริเริ่มของประเทศไทยที่มีต่อประเทศเพื่อนบ้านนะครับยิ่งเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยท่านนายกได้กล่าวถึงว่าเราจะไม่ทิ้งประเทศใดประเทศหนึ่งหรือจะไม่ทิ้งเพื่อนไว้ข้างหลังเป็นขาดเพราะนั้นการไปคราวนี้เนี่ยเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยของผู้นำไทยที่จะร่วมมือไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามที่อยู่ในกรอบความร่วมมือเนี่ยว่าเราจะต้องมีความให้สำคัญแล้วก็ให้ความสำคัญแล้วก็ให้ความจริงจังกับเรื่องที่กำลังจะกล่าวถึงเนี่ยครับหัวข้อหลักๆในการพูดคุยการประชุมในครั้งนี้จะคือเรื่องอะไรคะการประชุมครั้งนี้เนี่ยจะพูดกันในเรื่องของความร่วมมือของ8สาขาความร่วมมือด้วยกันนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่จริงๆก็พูดคุยกันต่อเนื่องมาแล้วแต่ว่าอาจจะมีความคืบหน้าบ้างมีความล่าช้าไปบ้างคราวนี้เนี่ยท่านก็จะไปเร่งให้มันเกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอำนวยความสะดวกในเรื่องการค้าการลงทุนเรื่องความเชื่อมโยงทางการคมนาคมและการขนส่งเรื่องอุตสาหกรรมและพลังงานเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เรื่องของพลังงานที่พูดไปแล้วนะครับเรื่องของสาธารณสุขเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของการเกษตรเพราะว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวพันแล้วก็จะเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงประเทศที่อยู่ในลุ่มแม่น้ำทั้ง3สายที่เป็นชื่อของการประชุมนะครับซึ่งเป็นการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรัวดีเจ้าพยาแม่โขงนะครับว่าประเทศที่อยู่ในสามแม่น้ำสามสายเนี่ยเราจะมีความร่วมมือกันอย่างไรครับในส่วนของการประชุมหลังจากการประชุมมักจะมีความบันทึกความร่วมมือร่วมกันเนี่ยค่ะเรารายละเอียดในนั้นจะเป็นไงบ้างคะสำหรับบันทึกความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นรายละเอียดคราวนี้เนี่ยแน่นอนว่าความร่วมมือแรกเอกสารฉบับแรกเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นร่างปฏิญญากรุงในปิดอเป็นของการประชุมแอคเมกครั้งที่6เนี่ยนะครับแล้วก็อีกฉบับนึงเป็นเรื่องของร่างแผนปฏิบัติการหรือว่าแอคชั่นแพลนของแอคเมกครั้งที่6เนี่ยคราวนี้เนี่ยก็จะเป็นพูดถึงรูปแบบของการปฏิบัติว่าเราจะมีการร่วมมือกันอย่างไรแต่ว่าไม่ว่าจะมีความชัดเจนในเอกสารยังไงก็ตามเนี่ยถ้าขาดเขาเรียกว่า political will เนี่ยมันก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับประเทศไทยเนี่ยคราวนี้ท่านนายกเน้นย้ำบอกว่าเราจะต้องทำให้มันเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมได้โดยเร็วในทุกๆสาขาความร่วมมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาที่ไทยมีความพร้อมเราก็จะเริ่มเป็นเหมือนแกนนำในการทำให้เรื่องราวความร่วมมือนี้มันขับเคลื่อนออกมาได้อย่างเร็วที่สุดหรือว่าถ้าประเทศอื่นที่ยังไม่มีความพร้อมเนี่ยเราก็พร้อมที่จะเข้าไปอำนวยความสะดวกให้คำแนะนำให้การฝึกอบรมหรือทำเวิร์กช็อปอะไรก็แล้วแต่เพื่อทำให้เพื่อนของเราเนี่ยเขาสามารถจะก้าวไปพร้อมๆกันกับเราวัตถุประสงค์ของท่านนายกเนี่ยท่านเน้นย้ำมาว่าประเทศไทยต้องไม่แข็งแรงประเทศเดียวประเทศที่อยู่รอบๆ บ้านเราเนี่ยประเทศที่เป็นมิตรอยู่ของเราเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีการปลูกที่มีเกษตรกรรมเป็นหลักเนี่ยนะครับเป็นรายได้หลักของประเทศเนี่ยเราจะต้องมีความเข้มแข็งเพราะท่านมองว่าตอนนี้เนี่ยราคาสินค้าเกษตรมันตกต่ำแล้วก็เราก็เสียเปรียบประเทศที่เขาทำอุตสาหกรรมซึ่งสามารถทำรายได้ได้สูงกว่าถ้าเราทำมาค้าขายกับคนอื่นในประเทศเดียวเนี่ยอำนาจการต่อรองเนี่ยมันน้อยทำให้เราไม่สามารถจะพยุงราคาหรือว่าดูแลภาคเกษตรกรรมของเราได้คราวนี้เนี่ยถ้าเราสามารถจะพูดคุยในบรรดาประเทศที่อยู่ในภูมิภาคนี้ในลุ่มน้ำเนี่ยนะครับในเรื่องของการที่เราจะสร้างความเป็นอันหนึ่งเดียวกันเพื่อสร้างพลังอำนาจในการต่อรองในเรื่องของสินค้าเกษตรเนี่ยมันก็จะช่วยให้เรามีขีดความสามารถในการดูแลเกษตรกรของเราได้ดีมากยิ่งขึ้นครับโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสในการหารือทวิภาคีกับทางเมียนมาด้วยไหมคะเพราะว่าในฐานะที่เราก็เดินทางไปเรียนที่นั่นนะคะอันนี้ต้องเรียนว่าระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศเนี่ยมีการพบปะกันหลายครั้งมากแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยความสัมพันธ์ของผู้นำทั้งสองประเทศเนี่ยใกล้ชิดกันมากมีการปรึกษาหารือกันอยู่อย่างสม่ำเสมอคือคราวนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าทางผู้นำเมียนมาเนี่ยเขาขอมาก็แน่นอนครับเราก็ต้องพบกับท่านแต่ถึงจะไม่มีโอกาสได้พบเนี่ยเราก็มีโอกาสได้พบอย่างที่เรียนไปแล้วว่ามีโอกาสได้พูดคุยกันตลอดเวลาก็คงขึ้นอยู่กับว่าทางโปรแกรมหรือว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นในการประชุมครั้งนี้เนี่ยมันจะเอื้อมหน่วยแค่ไหนครับเมื่อสักครู่ท่านรองโฆษกบอกว่าเราจะต้องมีโอกาสในการที่จะ
าจจะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของการพัฒนาในบางสาขาที่เรามีความชำนาญหรือเชี่ยวชาญตรงไหนบ้างคะที่เราเล็งเห็นตรงนี้ว่าเราสามารถอาจจะเป็นฮับได้ตรงในส่วนของภูมิภาคหรือว่าในประเทศในรูปแม่น้ำสามแม่น้ำสามสายจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถจะเป็นในได้หลายๆเรื่องอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอำนวยความสะดวกหรือว่าส่งเสริมในเรื่องการค้าการลงทุนเนี่ยเรามีศักยภาพแล้วก็มีความเชี่ยวชาญมากกว่ามีความพร้อมมากกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอะไรต่างๆหรือสิ่งอุปกรณ์พื้นฐานต่างๆในอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยเราก็มีความพร้อมอยู่แล้วตรงนี้เนี่ยเราก็มีบทบาทนำหรือว่าเราเป็นทัพมาอยู่แล้วนะครับเรื่องอื่นๆก็จะเป็นเรื่องอย่างเช่นสาธารณสุขเรื่องภาคบริการอะไรต่างๆเนี่ยเราก็มีความพร้อมมากกว่าอยู่แล้วที่จะพยายามส่งเสริมให้เราเป็นศูนย์กลางในอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับท่านในปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการท่องเที่ยวเราเนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นใน3-4ประเทศที่กล่าวถึงหรือใน5ประเทศที่กล่าวถึงเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมต้องเรียนว่าการเป็นฮับของเราเนี่ยเราไม่ได้ต้องการที่จะเป็นผู้นำหรือเราไม่ต้องการจะทำให้ประเทศเราแข็งแกร่งประเทศเดียวการเป็นฮับของเราเนี่ยก็คือการที่จะเป็นศูนย์กลางในการที่จะอำนวยความสะดวกช่วยเหลือดูแลให้ประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยได้รับผลประโยชน์หรือว่าได้มีเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติในเรื่องนั้นๆให้กับประเทศของเขาด้วยนะครับเป็นการดูแลเพื่อนๆเราด้วยครับท่านนายกเองจะได้มีโอกาสในการปาฐกถาพิเศษหรือว่าพูดบนเวทีการประชุมบ้างไหมคะวันนี้ครั้งนี้มีการพูดกันหลายวาระครับมีการพูดอยู่ครับจะมีเรื่องอื่นๆที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยที่ท่านนายกจะนำไปพูดคุยในที่ประชุมได้ไหมคะอย่างที่เคยเรียนไปแล้วนะครับว่าในถ้าในบรรดาผู้นำประเทศที่กำลังจะไปเจอกันเนี่ยได้คบปากกันมาหลายครั้งแล้วก็ถ้าจะสอบถามในเรื่องความเข้าใจที่มีเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศไทยเนี่ยผู้นำประเทศที่จะมาร่วมประชุมในคราวนี้เนี่ยมีการพูดคุยกับท่านนายกอยู่เป็นประจำในทุกๆเวทีการประชุมแล้วก็แต่ละท่านก็ได้แสดงความเข้าอกเข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจไม่ใช่กำลังใจท่านนายกอย่างเดียวนะครับเป็นการให้กำลังใจประเทศไทยเป็นการให้กำลังใจคนไทยว่าขอให้ประเทศไทยผ่านพ้นแล้วก็ฝ่าฟันห่วงเวลาที่เรากำลังประสบกับเรียกว่ามรสุมเนี่ยไปให้ได้โดยดีที่สุดเพราะเขามองว่าความเข้มแข็งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นสำหรับประเทศไทยอย่างเดียวไม่ได้เป็นความเข้มแข็งสำหรับประเทศไทยสำหรับคนไทยอย่างเดียวแต่เป็นความเข้มแข็งที่จะช่วยให้เป็นพลังในการขับเคลื่อนอาเซียนดังนั้นความเข้มแข็งของประเทศไทยก็คือความเข้มแข็งของอาเซียนซึ่งตรงนี้เนี่ยเท่ากับว่าเรามีบทบาทสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนอาเซียนให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างเข้มแข็งและมั่นคงด้วยครับในเรื่องอื่นนอกจากนี้เนี่ยคงไม่มีอะไรที่ไปพูดถึงเกี่ยวกับประเทศไทยแต่ท่านนายกก็คงจะไปพูดถึงว่าให้แต่ละประเทศเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญของประเทศของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งหมดที่ไปประชุมเนี่ยเป็นประเทศอย่างที่ผมเรียนไปแล้วเป็นประเทศเกษตรกรรมเราต้องไม่แข่งกันเราต้องร่วมมือกันเราต้องใช้จุดแข็งของเราแต่ละประเทศที่มีอยู่เนี่ยมารวมกันให้เป็นพลังที่จะดูแลอาเซียนที่ทำให้พวกเรามีความเข้มแข็งในภาพรวมเป็นการไปเพื่อสร้างอะไรเขาเรียกว่าสร้างให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของตัวเองแล้วก็หันมาร่วมมือกันอย่างจริงจังมากขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยท่านนายกอยากให้เป็นอะไรที่เกิดขึ้นในระยะยาวแล้วก็เป็นอะไรที่ยั่งยืนเป็นความร่วมมือที่ยั่งยืนเป็นการพัฒนาที่เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนร่วมกันในทุกๆประเทศซึ่งถ้า 4-5 ประเทศเนี่ยเข้มแข็งเนี่ยมันก็ทำให้อาเซียนเข้มแข็งในภาพรวมไปด้วยครับเราเพิ่งผ่านเรื่องของการลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็เปิดให้มีการทำประชามติตรงนี้ท่านนายกอาจจะมีการหยิบยกไปเพื่อชี้แจงกับประเทศที่เข้าร่วมด้วยค่ะตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าคงไม่ได้มีการพูดถึงนะครับเพราะว่าในเรื่องของอาเซียนเนี่ยเวลาที่ประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยเขามีปัญหาหรือว่าเขากำลังมีการแก้ไขปัญหาของประเทศเขาเนี่ยเราที่เคยทำมาก็คือเราให้กำลังใจและอย่างที่ผมเรียนไปแล้วเนี่ยทุกประเทศเนี่ยเขาทราบว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วเขามองว่าท่านนายกกำลังทำอะไรให้สำหรับประเทศไทยนั่นก็คือทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพื่อให้ประเทศไทยมีความเข้มแข็งคงไม่ได้เป็นการบังคับหรือว่าเป็นอะไรที่เราจะต้องไปชี้แจงว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ที่บ้านเมืองของเรานะครับเป็นเรื่องของความเข้าใจที่คุณมีอยู่เป็นพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วครับเช่นเดียวกับกรณีเรื่องของ IPO ด้วยใช่ไหมคะที่เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปบอกกล่าวหรือว่าเพราะเขาเข้าใจดีอยู่แล้วสำหรับประเทศเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่
แต่ละประเทศมีความรับผิดชอบเป็นของตัวเองนะครับเราก็ต้องเราอาจจะมีการพูดถึงบ้างว่าเราดำเนินการอะไรอยู่หรือว่าเราอาจจะมีการขอความร่วมมือในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับผมพูดถึงในกรณีที่จะมีการพูดถึงกันนะครับว่าการเข้าอกเข้าใจหรือว่าการสนับสนุนดูแลกันอย่างไรเนี่ยในประเทศในกลุ่มอาเซียนหรือประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันเนี่ยจะสามารถทำได้อย่างไรก็อาจจะมีการพูดถึงครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้อยู่ในวาระที่จะพูดถึงการไม่ได้บรรจุไว้ในวาระของการประชุมนะครับสำหรับประชุมครั้งที่7ไทยจะเป็นเจ้าภาพวันนี้นายกจะมีการกล่าวถ้อยแถลงอะไรเกี่ยวกับการประชุมครั้งต่อไปก็คงยังไม่ได้มีการประชุมครั้งต่อไปเพราะว่าแต่ละครั้งในการประชุมเนี่ยก่อนที่ถึงวาระการประชุมเนี่ยจะมีคณะทำงานไม่ว่าจะเป็นซอมหรือว่าคณะของรัฐมนตรีระดับรัฐมนตรีเนี่ยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะหารือกันก่อนนะครับเพื่อจะให้ถึงข้อสรุปที่ผู้นำแต่ละประเทศจะสามารถออกมาเป็นอะไรที่ชัดเจนได้มากยิ่งขึ้นแต่ผมคิดว่าในคราวนี้เนี่ยจริงๆไม่ต้องรอถึงครั้งที่7เพราะว่าครั้งที่6เนี่ยเราก็ไปพร้อมกับความมุ่งมั่นเราก็ไปพร้อมกับความตั้งใจว่าจะทำให้สิ่งที่ทุกคนพูดถึงกันผ่านมาในอดีตเนี่ยมันมีการลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นที่ผ่านมาก็มีการปฏิบัติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยอะไรที่เรายังไม่ได้ปฏิบัติหรือว่าอะไรที่เราพร้อมแล้วยังไม่ได้ทำเราก็จะลงมือทำในทันทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ้นปีนี้เรากำลังจะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนซึ่งมันก็มีทั้งโอกาสแล้วก็มีทั้งความท้าทายแล้วก็มีทั้ง อะไรวิกฤตที่อยู่ในห้วงเวลาที่จะมาถึงเนี่ยครับก็จะต้องมาดูแลช่วยเหลือกันว่าอะไรที่เราจะสามารถช่วยเหลือกันได้อะไรที่เราพอสนับสนุนได้สนับสนุนกันได้ก็ต้องมาพูดคุยกันในวาระนี้นะครับ